ร่วมงานเป็นไงบ้างบรรยากาศแฟนๆมาครับก็สนุกมากครับแฟนๆแต่ว่าแอบเป็นห่วงแฟนๆนิดนึงเพราะว่ามีบางส่วนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องหนักฝนกันครับแต่ว่าขอบคุณมากเหมือนกันที่เขาก็ยังแกงร่มแล้วก็ดูเราอะไรเงี้ยทั้งที่จะเปียกฝนกันบ้างครับก็ขอบคุณมากนะครับผมแน่นอนความรู้สึกของการได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเชอร์วีครับก็มันสินค้าดีอยู่แล้วครับก็อยากบอกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าพี่ๆมาให้กำลังใจด้วยครับในค่ายเลยยกมาทั้งครับเกือบทั้งครึ่งค่ายเลยครับเป็นไงครับผ่านพอได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆส่งซิกเขาส่งซิกพอได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆไปเป็นไงบ้างครับก็ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ผิวแห้งอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่าตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่เหนียวหนะด้วยครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยครับใช่ใช้ได้ตั้งแต่2เดือนนะครับ2เดือนก็ใช้ได้แล้วเป็นไงพอให้ยาปุ๋ยใช้หรือยังได้ปุ๋ยใช้แล้วใช่ใช่ว่าไงชอบไหมไม่คือแม่ผมใช้อยู่แล้วครับเซรามีตัวนี้ใช้อยู่แล้วคือแม่แนะนำมาเองใช่ใช่อันนี้มีผู้ชมมีเล่นเกมของผู้หญิงไหมใช่วันนี้มาเอนเตอร์เทนครับทำหน้าตาแล้วก็เต้นสนุกสนุกดีชอบไหมกับบรรยากาศก็ชอบแต่ก็แอบเขินนิดนึงแอบเขินไปจับเต็มเนาะต้องทำให้เขามีความสุขไงโอ้ยจอยว่ะมาใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยถูกต้องครับครับก็ฝากเซรามีนะครับทั้ง2ตัวเลยครับเป็นบอดี้มอยเจอไรซิ่งโลชั่นแล้วก็ครีมเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับเวลาคือทาทุกวันเลยครับไปไหนก็ทาอะไรครับได้พักครับได้พักเมื่อวานครับวันผีออกได้หยุด1วันผมก็เลยไปผีออกเลยฮาโลวีนฮะออกไปนอนฮาโลวีนเขาออกผีแต่ว่าออกไปนอนใช่แต่ว่าก็ไปแบบไปกับภูวินไปกับพี่ฟอนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแบบไปปาร์ตี้กันฮาโลวีนตอนนี้ได้เตรียมพร้อมตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนเริ่มไปอ๋อเตรียมพร้อมเรื่องสการ์เล็ตฮาร์ทเหรอครับใช่ครับก็เตรียมพร้อมร่างทั้งร่างกายครับแล้วก็จิตใจแล้วก็มีไปฝึกขี่ม้าแล้วก็ฟอนเดนฟอนเจอต่อสู้นี่คือนักข่าวมีพี่อยู่คนเดียวโอ้เป็นไงครับขี่ม้าได้เจอกับน้องมาแล้วได้เจอกับน้องมานะครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับน่ารักดีมาน่ารักอะไรครับกลัวไหมขี่ม้าไม่กลัวตอนแรกก็เหมือนน่าจะกลัวแต่ว่าไม่กลัวเพราะว่าต้องทำก็เลยต้องสู้ตัวเองแบบเริ่มนี้ฝึกไปกี่ครั้งฝึกไป4ครั้งครับเริ่มสนิทกับน้องม้าหรือยังเก่งแล้วครับเก่งแล้วเก่งผมเก่งครับอันนี้เราชมเราคอมเมนต์หรือว่าผู้ชมคือชมตัวเองครับดีมากเฮ้ยคือแต่ว่าผมไม่อยากจะโม้นะคือพูดเหมือนโม้นะคือผมอ่ะในครั้งแรกผมก็ขี่ได้เลยอ่ะเขาต้องแบบเรียนแบบเยอะใช่ไหมก่อนจะขี่ได้คือผมในครั้งแรกผมขี่ได้เลยกระโดดขึ้นมาได้ยังแอนสองคือกระโดดขึ้นได้แต่ครั้งแรกเลยทิ้งพูดเหมือนโมนะแต่ก็โมนะอะไรครับน้องม้าก่อนหรือเปล่าไอ้ที่จริงม้ามันก็เป็นสัตว์ที่รู้นะว่าเราพูดอะไรรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบถนอมมันหน่อยเพราะว่าเราก็ใช้งานมันก็รู้สึกว่าพอมันทำตามคำสั่งเราก็ตบปุ๊บปุ๊บแล้วบอกว่า good boy กูบอกให้ good boy good boy คือไม่ต้องหมายที่เขาวิ่งเราต้องควบคุมระยะความเร็วของม้าด้วยใช่ครับเพราะน่าจะเหนื่อยแต่ก็ผ่านไปได้ดีใช่ครับมีต่อสู้ด้วยใช่ไหมต่อสู้ด้วยครับยังไงบ้างก็สนุกครับเพิ่งไปเรียนมาก็วันฮาโลวีนนี่แหละไปเรียนกับพี่ฟอสพี่เตพี่วินพี่เพิร์ทพี่นนท์ในพักไหนครับสู้ได้เลยลำครับลำแล้วลำไม่ดูใช่ไหมอันนี้มันลอยหรือเปล่าไอ้นี่ละไฮเกกไฮเกกจริงๆมันเป็นแบบแนวแบบว่าไฮเกกอะไรอย่างเงี้ยไม่ลองด้วยยากไหมยากไหมบางคนบอกว่าลำยากลำก็ยากครับยากมันมีแบบวิธีของมันอยู่ยากเหมือนกันที่จะทำให้มันออกมาดูดีมันมีเครียดไหมว่าวิธี
อ่ะเป็นลำฟอนเจิงครับฟอนเจิงฟอนเจิงผมก็ไม่รู้หรอกผมเขาให้ทำอะไรผมก็ทำอ่ะพี่คือผมก็ไม่ได้รู้เราเป็นเด็กหน้าห้องหรือว่าหลังห้องคือเด็กมันห้องมันก็ไม่ได้หน้าห้องหลังห้องมันแคบๆนะไม่หมายถึงว่าเราตั้งใจเรียนตั้งใจตั้งใจเรียนของเราอ่ะก็ตั้งใจครับตั้งใจเราเป็นเด็กดีนะต้องใจต้องเรียนอะไรนะไอ้ครับทุกคนใจต้องเรียนอะไรต้องเรียนทุกคนครับอะไรนะพี่ลำลำแต่ลำต้องเรียนทุกคนไหมลำเรียนสิเรียนลำละเรียนทุกคนละเป็นใช่ไหมอะไรอ่ะต้องเรียนลำทุกคนต้องฟ้อนแต่ฟ้อนทุกคนต้องเรียนทุกคนไหมอะไรครับทำไมลูกเราเป็นแสดงทุกคนต้องเรียนลำหมดเลยไหมครับเรียนทีมาแล้วคือเรียนฟ้อนไม่ได้เรียนลำครับโอเคครับทุกคนแล้วกันเอาใหม่เรียนฟ้อนใครใครลำใครลำใครลำได้ดีที่สุดอะไรครับในพาร์ทเออใครฟ้อนได้สุดพี่ตู่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 ชอบลำไงตู้อย่างเงี้ยทั้งวันแหละเอออยากให้พี่ตู่เต้นเพลงแจ๊แม็กเหมือนเราไปชวนเขาเต้นดูแต่ช่วงนี้เราก็ทำงานหนักมากไม่หนักครับก็รู้สึกว่าก็เรื่อยๆอ่ะสบายดีครับยังพร้อมรับได้อีกไลน์อ่าใช่ครับใช่ครับงานในเปย์อะไรครับทำงานในเปย์ให้แม่ใช่ทำงานไม่ให้แม่เมื่อวานไงครับเมื่อวานตกไลฟ์ครับผมเกิดอาการเปย์แม่เกิดขึ้นอ๋อก็คือวันผีออกไงก็เลยอยากให้แม่ทำหน้าผีให้ดูก็เลยโอนเงินไปก่อนจริงหรือเปล่าโอนจริงผมคือผมอ่ะก็ไม่เคยแบบไปติ๊กต็อกใครเหมือนกันนะคือแม่คือคนแรกที่ผมเปย์เลยแล้วทีนี้ผมก็กดไปอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันกดยังไงอ่ะคือผมกดแบบปุ๊บแล้วมันเงินมันก็เด้งออกไปเลยอ่ะคือแล้วมาดูอีกทีคือมันเสียไป 15,000 บาทคือบอกอ๋อเป็นเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่เป็นไรก็คือแบบให้แม่ใช่แต่เราก็ทวงคืนแต่ก็จะทวงคืนอยู่ไม่ทวงคืนก็คือให้ไปแล้วให้ไปเลยก็คือไม่ให้ขออีกแล้วไม่ให้ขออีกงบเดือนนี้หมดแล้วหมดแล้วเดือนนี้หมดแล้วเราให้แม่ในวันสำคัญบ่อยครับบ่อยครับวันเกิดก็ให้ครับวันเกิดก็ให้ให้ไปเรื่อยๆครับที่จริงก็ให้เขาอยากใช้อะไรก็ให้เขาใช้ก็ให้เป็นก้อนๆไปเลยเออนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นก้อนเรียกผ่านเลยก้อนเรียกผ่านโค้ดแอปคือไม่ใช่ก็คือถ้ากลับแกนให้สมมติเป็นแม่เขาหาเงินได้เขาก็จะเอามาให้ผมอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนเด็กที่เขาเลี้ยงมาอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเรื่องปกติที่ผมหาเงินได้ผมจะเอาให้แม่ผมอะไรเออมันคือเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเก่งหรือว่าอะไรรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วพี่ใหม่ปีนี้มีแผนไปเที่ยวพักผ่อนไหมยังมีอยากไปอยู่ครับแต่ว่าก็มีงานครับก็อยากทำงานมากกว่ารู้สึกว่าได้ทำงานก็เหมือนแบบได้ไปเที่ยวแล้วอย่างวันเนี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาเที่ยวได้มามีความสุขกับคนที่เรารักแล้วก็ที่รักเราไม่คือปีหน้าก็คือติดต่อไปได้เลยครับพี่ยังพร้อมรับอยู่ยังเคลียร์ให้ได้เลยครับแหวกให้ได้เลยเดี๋ยวถามพี่เอิร์นเนี่ยพี่เอิร์นบอกว่าได้อยู่ยังไหวนะพี่เอิร์นยังไหวนะสบายสบายเดี๋ยวจะมีบินไปแฟนมีที่ไทเปครับเป็นอะไรครับให้ได้เป็นซ้อมกับอ๋อครับผมก็จะเป็นชายก็จะซ้อมกันอยู่ครับความพิเศษที่จะไปทำไม่เป็นแฟนอ๋อเป็นช่วงอากาศร้อนนี่มันเชียร์นะมีเตรียมอะไรพิเศษมาให้แฟนๆเตรียมอะไรเป็นพิเศษเหรอครับก็มีครับมีโชว์พิเศษให้แฟนๆครับผมก็มีครับมีครับรอไปลุ้นเอาว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างเดียวเลยเหรออะไรครับเซอร์ไพรส์อย่างเดียวเลยครับครับผมที่เราบอกว่า20ปีของเราตอนนี้เราความสำเร็จเจ้ากระโดดมาถึงไหนแล้วที่เราวางไว้อันนี้เป็นหลักการแล้วการงานอันนี้เป็นหลักการต้องการครับผมก็ทำอีกรอบใช่ไหมอะไรครับได้เลย20ปีแล้วบอกไว้กับทุกคนประสบความสำเร็จในวัย20ของเราเป็นไงบ้างโอกาสต่างๆที่ได้รับมาดีใจมากๆครับที่เพิ่งอายุ20เองแล้วสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อะไรเงี้ยสามารถหาเงินให้น้องใช้ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆครับแล้วก็
ก็ยังอยากทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยอยากทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับอยากเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตของผมเลยครับใช่ก็พรีเซนเตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับผมก็ยังว่างอยู่ครับยังมีส่วนอื่นๆที่ยังเข้าได้อยู่ใช่ครับแล้วอย่างงานครับผมการบันเทิงได้ไหมวงการบันเทิงใช่ไหมครับก็อยากทำอะไรหมดเฮ้ยใจเย็นรู้ว่าอยากกลับบ้านเดี๋ยวคือใจเย็นใช่ไหมวงการบันเทิงวางไว้ยังไงบ้างวงการบันเทิงเหรอครับก็ผมไม่ได้วางไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าโอกาสเข้ามาแล้วมันเหมาะสมอะไรเงี้ยกับผมอะไรเงี้ยผมก็จะทำหมดทุกอย่างเลยครับใช่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่อยากทำอันนี้ไม่อยากทำอันนี้คือถ้าให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดเลยครับก็จะพร้อมแบบพร้อมฝึกฝนพร้อมพัฒนาเพื่อสิ่งนั้นให้ไม่โรยตัวลงจากบริษัทตอนนี้ได้หรือไม่ได้ครับแต่เงินต้องหนาหน่อยจ้างผมเอาตัวรอดงานแล้วความสำเร็จในวันนี้มันถึงโค้ดเร็วครับผมก็คือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้แบบหรือไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นคือถ้าผมเปรียบเทียบกับตัวผมเองในแต่ก่อนนะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำงานทุกวันได้ทำอะไรอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ยังมีความสุขในทุกวันที่ทำงานเลยครับก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยว่าเคยคิดไหมว่าเราจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ในวัยนี้เคยคิดครับเคยคิดก็อยากก็คือผมทำอะไรผมก็จะวางเป้าหมายว่าอยากทำอย่างนี้ให้ได้ครับนู่นนี่นั่นให้ได้20ปีต้องได้ประมาณนี้คือไม่ได้กำหนดหรอกว่าอายุเท่านี้ต้องได้อันนี้อะไรเงี้ยแค่แบบว่าอยากทำสิ่งนี้ให้สำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมาเร็วมากความสำเร็จมันมาเร็วมากก็เลยดีใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สุดนะก็คือผมว่ามันสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ได้นู่นนี่นั่นได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำต่อไปเรื่อยๆครับอะไรครับมีสิคือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคือที่แล้วผมก็พูดกับพี่ใช่ไหมว่าพี่เขาถามว่าอยากเล่นทำอะไรคืออยากเล่นหนังอยากเล่น MV อะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ได้ทำได้ลองทำในสิ่งที่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องใหญ่ๆก็แบบนั่นแหละก็มีเต็มไปหมดเลยโค้ชอยากขอบคุณตัวเองไหมบ้างครับอยากขอบคุณตัวเองไหมบ้างขอบคุณตัวเองนะครับผมที่คุณตัวเองขอบคุณตัวเองนะครับที่อะไรดีอ่ะคิดไม่ออกครับขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่ครับผมที่พยายามแล้วกันรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่พยายามคนนึงแล้วก็อยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเลยที่ตัวเองแบบพยายามจนมาทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยดีใจมากครับผมขอบคุณครับ